มาพบกับโมเมมีในรีแอคชั่นทำไมเรารู้สึกว่าพอมีใครถูกถอดหน้ากากก็จะปล่อยเพลงใหม่ออกมาไม่ว่าจะเป็นพี่แจ๊ดเฮียสแตมพี่ทอมลูม39เดี๋ยวไม่เกี่ยวอันนั้นเขาปล่อยก่อนกลับมาที่ค็อกเทลค่ะก่อนหน้านี้แล้วก็ฟังเพลงค็อกเทลใช่ไหมแล้วก็มีช่วงนึงแบบเพลงคุกเข่าคือแบบบ้ามากฟังวนเป็น10รอบไปคาราโอเกะกี่ครั้งก็เปิดคุกเข่าทุกรอบแต่เพลงที่จะมารีแอควันนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดที่ค็อกเทลเพิ่งปล่อยมาแล้วก็มีเพื่อนฟังเพลงนี้มาแล้วบอกว่าเพลงแหวกแนวมากมี4แนวในเพลงเดียวกันเพลงนึงมันจะได้ขนาดนั้นเลยเหรอไปดูกันอะไรอ่ะนักโทษเหรอลัทธิเหรอนี่ก็เปลี่ยนแนวอีกแล้วโอ้ฮาร์ดคอร โหแหวกแนวจริงน่าจะมีประมาณแบบ4แนวเพลงอยู่ในเพลงเดียวกันมีแนวล็อกที่เขาเพลงร้องอยู่แล้วแล้วก็แนวลูกทุ่งแล้วก็แนวสกาปะแล้วก็อีกอันนึงฮาร์ดคอร์โอ้โหตอนจบนี่มันมากคือใน MV นี่ประมาณแบบว่าลัทธิอะไรหรือเปล่าไม่รู้ประมาณว่าทำดีแล้วก็ไม่ได้ดีหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้นะติดตามคลิปใหม่ๆด้วยกัน Subscribe ตรงนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายเราชอบลูกทุ่งตัดน้องมูอีกเลย